สังสรรค์เริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยมาเป็นตัวกอไก่ถึงหอนกฮูกเห็นไหมครับมาเป็นสระอะสระอายาวเหยียดไปทักกับเท่าไหร่แล้วทำไอเอาก็เอาให้เอาก็เอาไม่ให้เอาก็ไม่ต้องเอาประมาณนั้นใช่ไหมทำไอเอาจะเอาอะไรก็ไม่รู้แหละมือใครยาวสาวได้สาวเอาใช่ไหมคนไม่เข้าใจก็เล่นลูกนี้เพราะมันมีคำว่าเอาอ่ะใช่ป่ะก็มาลงมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาเพราะมันมีคำว่าสระเอาเอามันก็มีสระไอให้เหมือนกันแหละนะให้ใช่ไหมเอออำไอให้ใช่ไหมหอเหีบใส่อะไรล่ะทีนี้จะใส่อะไรจะหนีไปได้ก็เชิญดีครับหอเหีบนะไม่โทรวันยุกเข้าไปนะเป็นให้ซะเลยมันให้กับเอานี่แหละครับจะให้ใครหรือจะเอาถ้าขึ้นตัวคำว่าใครมันก็ต้องบอกว่าให้ใครจะเอาใครนะครับถ้ามันขึ้นต้นว่าอะไรให้อะไรจะเอาอะไรนะครับเนี่ยภาษานะเนี่ยใช่ไหมครับพอเวลาผมพูดจาภาษาชัดถ้อยชัดคำอย่างนี้บางทีมันก็คิดเลยนอกกรอบไปอีกก็ดีสิครับคิดนอกกรอบไปได้เพราะความคิดเราต้องการให้มันนอกอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวหลักเดี๋ยวมันต้องเข้าใจให้ได้นี่แหละคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์มาให้เราท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้สื่อสารกันแหลกกันนะครับเพราะฉะนั้นพอสรุปได้นะว่าก็ว่าปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาล้วนแต่เป็นภาษาจริงอยู่ภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็จริงอยู่มันก็ชัดไม่มีภาษาที่จบข่าวนะครับหรือจะเรียนภาษาใบ้ภาษาใบ้มันได้เฉพาะบางอย่างนะพี่เอ๋ยภาษาสัญชาตญาณเนี่ยภาษาใบ้มันได้แค่บางอย่างนะแล้วก็บางสถานที่ด้วยเอาก็ลุงออกสิเอาเถียงไหมเนี่ยนะภาษาใบ้มันใช้ได้เฉพาะเป็นบางเรื่องบางอย่างแล้วก็บางสถานที่เท่านั้นนะฮะมันจะไม่ใช่ภาษาใบ้ทั่วๆไปไหวไหมนี่ใช่ไหมมันก็ใช้ได้ไม่ครบทั้งร้อยเลยนะภาษาใบ้นะเห็นไหมครับก็เป็นหนึ่งในการสื่อสารในรูปแบบของธรรมดาและธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะภาษามือ body language เนี่ยเขาอุตส่าห์พูดไปตะนู้นนะบอดี้ลังเกวชเจนถ้าไม่พอใจมันยังไม่ใช่บอดี้อย่างเดียวนะมันเป็นอะไรซาวด์ลังเกวชด้วยนะเสียงไงขึ้นเสียงไงอารมณ์บอจ้าก็ขึ้นเสียงแล้วนะถ้าเป็นวิทยุสมัยก่อนนี่กี่หลอดที่เนี่ยสมัย5-60ปีที่ผ่านมานะใช่ไหมครับวิทยุกี่หลอดรู้จักไหมกี่หลอดมาสมัยนี้เขาเรียกว่าเดซิเบลนี่เป็นต้นนะเขาก็มีมาตรวัดไปหมดแหละวิทยาศาสตร์มาตรวัดด้านเสียงด้านแสงด้านความร้อนด้านไฟฟ้าด้านแม่เหล็กไม่มีอยู่อย่างเดียวคือมาตรวัดความรู้สึกมาตรวัดความรู้สึกไม่มีอย่างเดียวนอกนั้นเขาวัดได้หมดวัดความรู้เขาก็วัดได้วัดความสามารถเขาก็วัดได้เห็นไหมอย่างเช่นม้าตัวหนึ่งจะไม่แรงเท่ากับเท่าไหร่วัดเป็นกำลังม้าไปเลยนะครับรู้สมองมันใช้ม้าเนาะในการลากดึงจูงพ่วงเครื่องยนต์กี่แรงม้าเห็นไหมทะเบียนรถยนต์เนี่ยกี่แรงม้าทุกวันนี้เขาใช้เรื่องของอะไรเดี๋ยวนะนึกก่อน แรงบิด นะทอกนี่อะไรล่ะ เห็นไหมมันมีแรงบิดมันมีแรง
นะเข้าสู่สมการไม่ได้แล้วหลงลืมไปหมดแล้วไม่ได้ใช้กันตั้งนานใช่ไหมเห็นไหมทุกวันนี้เขาใช้วัดไฟฟ้าวัดไปหมดแล้วนะครับเขาใช้เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าวัดไปหมดแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ม้าใช้วัวใช้ควายวัดกำลังอ่ะแต่ก่อนที่เขาบอกว่าหนึ่งแรงม้าเท่ากับการทำให้น้ำหนัก50กิโลกรัมเนี่ยเคลื่อนที่เดี๋ยวนะใช่ป่าวรู้เลยน้ำหนัก50กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทาง50เมตรเลยไงต่อ1วินาทีใช่ป่าวรู้นะหลงลืมไปหมดแล้วล่ะเข้าหายไปหมดแล้วหนึ่งแรงม้าหนึ่ง horse power นั่นแหละนะสมัยนี้เขาใช้นู่นใช้ทอร์กใช้เทิร์กใช้ไดอะไรเทอร์โมตัวไดมิเตอร์ไดมิเตอร์ใช่เทอร์โมมิเตอร์ใช้ไดมิเตอร์ไปหมดแล้วเห็นไหมฮะเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราทำยังไงจะให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองจนทั้งสิ้นซากไม่เหลือแม้แต่หนึ่งอนุธาตุตรงนี้ต่างหากที่เป็นสุดยอดปรารถนาของกลุ่มสาธุกับอมิตพุทธเถียงในที่นี้ตรงนี้ต่างหากยุคนี้สมัยนี้นะครับเป็นยุคที่จะต้องรู้และเข้าใจรอวันเข้าถึงผ่านมิติของอะไรผ่านมิติของคำว่ากองสาธารณทุกข์คือมันต้องรู้เรื่องราวคำว่าทุกข์ก่อนใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมเออความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์ความง่วงเป็นทุกข์เห็นไหมใช่หรือเปล่ากองสาธารณทุกข์เกิดมาเป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ใหม่เก่าเล็กขนาดที่เขาเรียกกันว่าไวรัสไวรอยแต่มันก็มีทุกข์ทั้งหมดใหญ่เท่ากับช้างม้าวัวควายมันก็ทุกข์ทั้งสิ้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยาวต่างก็เป็นทุกข์ทั้งหมดก้อนหินก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กภูเขาลาวกาล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นสรุปแล้วหลงจ้องโลกใบนี้เกิดมาเป็นโลกใบนี้ต่างก็เป็นทุกข์ทุกข์อนุธาตุนี่แหละภาษาลุงออกภาษาลุงออกเนี่ยมันเป็นภาษากิ๊กก๊อกนะด้วยยอดแห่งคำว่ากิ๊กก๊อกภาษาลุงออกใครตามภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกลุงออกได้รู้และเข้าใจก็จะรู้ว่าผู้นั้นก็จะมีบุญหูเพราะมันเข้าใจยากภาษากิ๊กก๊อกลุงออกมันไม่ใช่ภาษาเข้าใจง่ายๆเลยพี่เอ๋ยเพราะมันสวนความรู้สึกนะมันสวนความรู้สึกของผู้ได้ยินได้ฟังแก่ไหมมันสวนน่ะ ถามว่ามันสวนไปมาอย่างนั้นถามว่ามีโทษไหมล่ะเกิดโทษกับท่านที่โดนสวนมั้งไหมจริงๆมันไม่ได้สวนท่านต่างหากที่คิดสวนผมหรือเปล่าใช่ไหมความคิดของท่านต่างหากที่มันสวนผมใช่ไหมลองพิจารณาสิเอาก็ท่านอยู่ในบ้านนอนอยู่บ้านท่านนะเออใช่ไหมถ้าท่านไม่เปิดดูเปิดฟังวินาทีนี้นะเออผมว่ามันอยู่ที่ตัวท่านนะเอาเออใช่ไหมเถียงไว้ทีนี้หรือว่าผมภาษาเกตสีข้างก่อนนะท่านถึงเปิดดูเฟซวินาทีนี้หรือแม้แต่ YouTube วินาทีนี้เหมือนกันเออผมมาสะกิดสีข้างท่านก่อนใช่ไหมท่านจึงเปิดดูผมว่าท่านนะเป็นคนที่เปิดเมื่อเวลาท่านเปิดก็แปลถ้าหาว่าพูดถึงว่าใจก็เปิดใจถ้าเป็นประตูก็เปิดประตูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเอออย่างนั้นท่านก็เปิดประตูบ้าน
แล้วลุงหมอก็เข้ามาอยู่ในบ้านท่านใช่ป่ะถ้าท่านไม่เปิดประตูบ้านท่านฉะไหนเล่าลุงหมอจะไปล่วงล้ำกับก้ำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลได้ยังไงแล้วเห็นไหมฮะก็ต้องคิดอย่างนี้ฮะมันนี่จะไปต่อได้กันได้มนุษย์เราเนี่ยเออถ้าผมมาพังประตูบ้านท่านเลยใช่ไหมมาบุกรุกเลยนี่ไปอย่างนี่ผมก็ยิ่งระวังนะฮะระวังเรื่องอะไรระวังการบุกรุกด้านความรู้สึกนี่ผมจะระวังภาษาผมจะตายไปด้วยในการที่จะไม่ให้ไปบุกรุกความรู้สึกความนึกคิดของท่านที่อยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดผมจะต้องระวังผมล่ะเพราะภาษาผมต้องระวังไม่ให้ก้ำเกินไม่ให้เกินเพราะมันมีช่องว่างอยู่มันจะมีช่องว่างไม่มีเส้นว่างไม่มีช่องว่างอยู่กั้นกันไม่ให้ล้ำสิทธิ์ล้ำสิทธิ์เห็นไหมครับน่าคิดนะภาษาเนี่ยมันล้ำสิทธิ์กันง่ายๆนะยิ่งคนในที่มีปัญญานี่จะรู้เนี่ยเอ้ยอะไรวะไม่ห่างคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวกูทางด้านเนี้ยมึงพูดจาฝั่งโน้นที่ภาษามึงมาล้ำสิทธิ์กูนี่หว่าเนี่ยเห็นไหมคนมีปัญญาจะรู้นะให้ดูคนขาดปัญญาเนี่ยกระเบื้ออยู่งั้นแหละครับบื้อๆกันนะครับเนี่ยคำว่าปัญญาเนี่ยมันจะสามารถที่จะรู้ได้โดยการผ่านการฟังนะครับผ่านการมองเห็นผ่านการดมผ่านการกินผ่านการสัมผัสมากน้อยค่อยแรงประการใดต่างก็จะรู้ได้สิ่งนี้คำว่าปัญญาถอยหลังจากปัญญามาหาอีกอันนึงก็คือนั่นคือความรู้สึกถอยแล้วมาหาความรู้สึกก็คือความนึกความคิดก็คือใจถอยหลังจากความนึกความคิดใจก็มาเป็นร่างกายท่านร่างกายผมนี่แหละครับมันอยู่ได้การที่ว่าเนี่ยถ้าจะเหลาดินสอให้มันคมชัดมันก็มาจากก็มาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาฟังใหม่นะครับภาษาใหม่นะต่อไปภาษาใหม่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารพลังงานบริสุทธิ์จบไหมเพราะมันฟังมาเยอะแล้ววิญญาณเนี่ยฟังมากระทั่งหูหย่อนหูยานนะกี่ร้อยกี่พันปีแล้วก็ไม่รู้พอมาถึงวันนี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารแหละพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวเลยนี่คือภาษาลุงออกมันสุดยอดในความกิ๊กก๊อกเลยไอ้ความกิ๊กก๊อกนี่นะมันจะพลิกโลกให้ดูเออใช่ไหมความกิ๊กก๊อกเนี่ยมันจะพลิกโลกใบนี้ให้ดูเห็นไหมเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีพูดเขาบอกว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจะมีดาวนพเคราะห์บ้าบอขอโป่งไม่เชื่อนาซาแล้วเขาบ้าตามเห็นไหมนาซามันรอมาตั้งแต่ไรแล้วใช่ป่ะพวกนักวิชาการวิชาเกินโอ้ยติดตามนาซาติดตามนู่นสารพัดดวงดาวสารพัดแล้วก็มาพูดจะทำให้คนไทยบ้านเรานี่ตื่นตระหนกอกกระเพื่อมไปซะทั้งหมดอยู่ๆวันหนึ่งลูกบอกไม่มีแน่นอนขอประกันด้วยจำได้ไหมครับใช่ไหมจำได้ไหมเอาประมาณสักอาทิตย์กว่ามานี่เองมีใครจำได้บ้างเดี๋ยวนี้ลูกหมอไม่รู้ยังไงกอดอกพูดอยู่เงี้ยไม่มีแน่นอน 100% เกินต่างหากถ้ามีเอาคอประกันเลยไม่งั้นก็โดนไปแล้วทั้งนั้นไอ้คนนี้มันพูดบอกว่าดาวนพเคราะห์จะมาชนโลกมันรับผิดชอบสักคำเดียวไม่ได้เพียงไอ้พวกพยากรพยาเกินนี่แหละรู้ไหมเออดีดีนะวันนี้เขาตั้งมูลนิธิอะไรล่ะอะไรสภาวิบัตินะฮะเออมันวิบัติทั้งหมดดังนั้นเออมันอยากจะได้นั่งไอ้ภาพพวกวิบัติใช่ไหมครับตั้งเป็นมูลนิธิไปเลยเพื่ออะไรเฮ้ยมูลนิธิเลี้ยงหมาขี้เรือนดีกว่าใช่ไหมครับนี่จะมาเอาอะไรมาสร้างภาพอะไรกันนักหนาพอนี่ก็ผมไม่รู้จักเลยโต้โผรู้จักตั้งแต่ปี42นั่นนะปี2ก็ว่างั้นนะคนหนึ่งณวันนั้นน่ะในกรรมการกรรมเกินสภาพอะไรมูลนิธิสภาพภัยพิบัติแล้วก็เนี่ยแห่งประเทศไทยซ้ําไปนะมั้งแห่งชาติมั้งโอ้โหคําโตจังเลยไอ้เรานี่คํานี้เรายังจะไม่กล้าเนี่ยคําเนี่ยยังจะไม่กล้าเลยนะคําเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะเนี่ยเห็นไหม
คำนี้อ่านว่าไงเนี่ยลุงออกเพียวเนจี้ไทยแลนด์ยังไม่อยากจะกล้าเลยนะไหมเนี่ยผมรู้มันแต่นุ่นนะปี42วันหนึ่งเวลานั้นเขามาบอกว่าวันที่28เมษาพ.ศ.2542นะประเทศไทยจะร้อนมากที่สุดในรอบ30หรือ40ปีเนี่ยผมได้ยินได้ฟังตอนเย็นข่าว2ทุ่มเนาะได้ยินว่าสวนเลยแหละครับความคิดผมสวนเลยไม่ใช่หรอกไปหาเอ้ยทำนองนี้ไม่ใช่หรอกหาเอ้ยจริงๆผมคิดสวนจริงนะอันนี้เล่าให้ฟังผ่านภาษาอย่าทิ้งภาษาผมนะครับเพราะว่าภาษาผมเวลาถึงจุดเนี่ยมันจะมีภาษาสุภาพเข้ามายุ่งเกี่ยวนิดหน่อยนะครับไปหาเอ้ยก็ภาษาสุภาพเพื่อนฝูงกันต้องพูดอย่างนี้นะเนาะว่าแล้วต่างกลางดึกลุงออกก็ใส่พานรายการภาษาลุงออกแล้วครับตีหนึ่งตีสองสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540นั่นช่วงนั้นก็เป็นรายการปรัชญาชีวิตรายการปรัชญาชีวิตนั่นน่ะฟังให้ดีนะคอนเซปต์ไอเดียไตเติ้ลไตเติ้ลรายการปรัชญาชีวิตเนี่ยจำใจเต้นตัวเองไม่ได้ละ รายการประชาชีวิตฟังดีฮะรายการประชาชีวิตนี้ก็แล้วกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันมันเป็นใจเต้นก็เลยมีเอ็กโคตามไปสักหน่อยเห็นไหมเขามีจุดยืนของเขาในการทำงาน20กว่าปีแล้วครับ นั่นคือรายการนั้นนะครับพอเวลาได้ยินผู้ที่มีอำนาจเขาบอกพูดเช่นนั้นไม่จริงหรอก พอเวลามันถึงวันที่28เมษายนจริงโอ้โหฝนตก3วัน3คืนเลยพี่ไม่เห็นมันมากล่าวขอโทษสักนิดนึงทั้งที่ตัวมันเองมันก็ใช้เงินว่ามานคิงเป็นเงินเดือนอยู่มันสวยอย่างนี้แหละครับทำให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่อะไรล่ะไม่เคารพศรัทธาคนเกิดก่อนผิดเต็มประตูเลยชัดๆเลยก็ยังไม่ออกมาเป็นผู้ขอโทษขอโพยมันจะไม่ต้องขอโทษไม่เป็นบิดอนมารดาไม่เคยสอนให้เกิดการขอโทษนะขอบคุณขอโทษโอ้จริงนะเออถ้าเป็นตาสีตาสานายมีนายมาพูดอยู่ข้างถนนไปอย่างนึงอันนี้ตำแหน่งก็ใหญ่โตมโหฬารแต่การตาดูแลก็ประมาณใช้จ่ายในระดับกรมกี่ร้อยกี่พันล้านพูดจางนี้มันใช้ไม่ได้นะครับแล้วเด็กที่ไหนมันจะมาเชื่อถือศรัทธาล่ะครับส่วนแล้วก็เดินผ่านมันก็เป็นหัวหลักหัวตอนะไม่เป็นขี้ปากเด็กรุ่นนี้หรือว่ารุ่นต่อๆมาเยอะแล้วจะมานั่งมาสร้างภาพอะไรต่างๆเป็นมูลนิธิอะไรล่ะอะไรภัยพิบัติพอนะเอ๊ะผมกำลังพูดถึงใครเนี่ย ไม่รู้กันเดาเองเลยพี่กำลังจะบอกให้รู้ว่าคนบ้านเมืองเราเนี่ยพวกเราผู้ใหญ่เนี่ยเวลาพูดจาทิ้งเอาไว้สู่สังคมแล้วก็ไม่ยอมมาพูดมาจาขอโทษขอโพยมีน้อยมันไม่ตายเราขอโทษมนุษย์นะโถ่เอ้ยถ้าตายวันนี้จริงวะใช่ไหมฮะก็ขอโทษครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็ท่านก็จบแล้วโถ่เอ้ยจริงๆแหละมันไม่เป็นเลยต้องได้กุญซืออย่างนึงออกลองเลยว่าไปเนี่ยโอเคนะอ้าวก็เล่าให้ฟังไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้สรุปก็แล้วกันเห็นไหมไอ้มาจากนาซานั่นแหละครับไอ้พวกท่องอวกาศนั่นนะครับไปเห็นดาวนพเคราะห์บ้าบอเขาตอกอยู่ๆก็ไปตั้งชื่อเขาไปข่มขืนเขาหรือเปล่าวะเนี่ยก็โถ่เอ้ยไม่เคยไปเหยียบเลยไปตั้งชื่อให้แล้วไหนจะให้ลุงหงอกเชื่อถือหรือเปล่าโถ่ก็ฟังไปอย่างนั้นล่ะโดยใช้สองหู
ม่ได้เคยอินกับสิ่งเหล่านั้นเลยจริงๆนะครับนะไม่ได้มีอินเนอร์กับสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดเลยนะมันจะไปสู้อินเนอร์ในตัวเราได้ยังไงพี่ก็ลองทำไปสิที่ว่าเนี่ยเอาติดตาม activity บาทมันแปลว่าอะไรอยู่สนใจกับ action ของไตเตอร์แบนแล้วก็กับอากาศเอาไปตรงนั้นโถ่ง่ายๆสบายๆไตเตอร์แบนสติลปิดก็เท่านั้นรู้จักสติลปิดไหมล่ะนั่นไปตามลีลาโน่นนี่นั่นผมว่ามันน่าจะเข้าท่าเข้าเขาเสียมากกว่าสรุปคือปฏิบัติตัวตนเรานี่แหละครับเพื่อให้รู้จักเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองตรงนี้ต่างหากนะพบชาตินี้ชาติปัจจุบันนี่แหละครับให้มันสิ้นสุดเวลาไปก็ไปวันๆไปไม่ต้องกลับหลับไม่ต้องตื่นฟื้นไม่มีว่าไปนู่นได้เห็นแต่พัดนี่แหละครับมีอะไรบ้างไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นทำไมมันจะไม่พ้นไอ้วัฏฏะแค่นี้มันจะหนีไม่พ้นถอไม่พ้นคนที่อยู่นั่งเนี่ย 3-4 รูปไม่พ้นกันคนพ้นมีก็แล้วกันไอ้วัฏฏะเนี่ยคนมันพ้นมันนั่งพูดอยู่นี่ใช่ไหมกลัวทำไมใช่ป่ะพี่ไปนู่นเวลาไปไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็แปลว่าต้องการให้คนจำยอมใช่ไหมถ้าโถจำยอมมากี่รุ่นที่ว่าเนี่ยพอเลิกจำยอมมันคำพวกนี้ไอ้โถมารู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองเจ๋งกว่าเยอะเลยพี่เริ่มต้นจากการงับอากาศโดยปกติแล้วก็สูดลมหายใจเข้ามันเข้าออกแล้วมันไปไหนล่ะมันก็ต้องออกมันอยู่แล้วไอ้ตัวเข้าเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมเข้าไปให้ได้ใช่ไหมออกมันออกมันอยู่แล้วครับใช่ไหมลองเข้าไม่ออกดูเสี่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าฉลาดน้อยวงเล็บอย่าโง่พูดปุ๊บขึ้นมาแล้วหลังฉันโง่ยังโง่ตามเขาองค์กรสร้างโง่มาจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมทุกอย่างทุกเรื่องที่ว่าถ้าจะยอมรับก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยอย่างไมโครโฟนใช้เนี่ยยอมรับของใช้มันเห็นไหมยอมรับของใช้ก็ต้องซีโรราบให้กับของใช้นะใช่ไหมซีโรราบซะของใช้น่ะอย่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับแต่ในการระวังให้ดีในของใช้ใช้เนี่ยมันดีด้านหนึ่งมันดีอีกด้านหนึ่งมันไม่ดีนะมือถือนี่ด้านนี้มันดีอีกด้านนึงมันเป็นมือถอยแล้วนะก็ต้องจับมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลังต้องบอกหลานนะเรื่องนี้นะครับจับแยกให้ได้มิฉะนั้นเอาความถอยไปใช้กับตัวเองความถอยไปใช้กับสังคมไอ้ความถอยไปใช้กับใครๆก็ได้แล้วก็เป็นพิษทำให้ตัวเองอยู่ไม่ได้เสร็จแล้วก็กลายเป็นติดคุกติดตารางไปประมาณนั้นนะครับเห็นไหมก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบใครก็ตามที่มีลูกมีหลานก็ผ่องถ่ายไปทางตรงทางอ้อมนะครับกดแชร์เข้าไปถ้าเห็นว่ามัน ดีเหมาะเหม่งเจ๋งเป็นประการใดก็กดแชร์เข้าไปนะอ่ะบทให้ฟังแค่นี้ละต่อไปก็มีคำถามนิดหน่อยนะวันนี้ใช้คำว่านิดหน่อยนะ โอเคขอดูนิ้วมือสิเป็นไงนิ้วมือโทษครับล่ะขอดูนิ้วมือดูสิครับเฟสเนาะส่วนยูทูบไม่มีนิ้วมือเขาไม่มีโปรแกรมนิ้วมือให้ดูดูสินิ้วมือมีแค่บางโชว์นิ้วดูสิมีแค่สามบรรทัดทีเดียวไม่มีน้อยหรอกมีสี่บรรทัดหรือว่าหลับกันมาละยิงละเริ่มยิงอ๋อปงปังปงปังโอเคอ้าวก็แปลว่าอย่าลืมหายใจละยิงไปยิงมาก็จะลืมหายออกหายใจละครับนั่นแหละโอ้เอาโอเคนิ้วมือพราวพรืดพราดแพรวพราวพรวดพราดนิ้วมือโอเครับแซบครับตามนี้โอเค
ม่ได้หวังว่าต้องการให้กำลังใจนะผมอยากรู้ว่าท่านเข้าใจไหมต่างหากที่พูดเนี่ยท่านเข้าใจไหมไม่ใช่ลุงออกต้องการกำลังใจนะโอ้ยกำลังใจไม่สนอะไรที่ลุงออกจะไม่สนเรื่องกำลังใจนะให้รู้สนก็คือท่านเข้าใจไหมเมื่อเวลาใช้ภาษาพ่อขุนซึ่งเป็นภาษาพระอรหันต์เนี่ยสื่อสารผ่านจอเนี่ยท่านเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็มีบุญบุญคือความเข้าใจใช่ไหมครับใช่ไหมก็ภาษาลุงออกท่านนั้นบุญคือความเข้าใจก่อนนี้มิตินะโอเคนะโอเคอ่ะต่อมาก็ผ่านมายังยูทูบทีเนี้ยตอนนี้มันไม่ล้มเนี่ยมันจะล้มหน้าล้มหลังเนี่ยจับนอนดีกว่านอนหงายก็แล้วกันจับนอนหงายซะโอเคได้เรื่องได้เรื่องกำลังแบ่งปันอยู่โอเคคุณพัทยาแฮปอะไรแฮปปี้โอ้คุณพัทยาแฮปปี้โอ้แท็กซี่ไทยแลนด์อันนี้แจ๋วใช้ได้ใช้ได้ขอให้เป็นมืออาชีพนะแท็กซี่นะเวลาขับรถนึกถึงลุงออกวันนี้กันนั่นแหละผมใช้สำนวนนะกันเมียดาแปลว่าเข้าบ้านเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยอาทิตย์ตัวเหลือเสียสวัสดิ์วันเนี้ยพรุ่งนี้สมบัติสงขอกันเมียดาหาเข้าบ้านเสียสวัสดิ์500บาทถ้าพรุ่งนี้มันได้เมื่อนี้ก็ต่อขอเป็น7อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ามันได้7หมายขึ้นเหมือนขึ้นบันไดเนี่ยวันต่อไปขอเป็น8หรือ9ว่าไปใช่ไหมดูสิมันจะรักษาพื้นฐานตรงนั้นได้กี่วันรู้จักลุงออกตัวอย่างนั้นนะที่สุดแล้วเอ้ยเหลือเข้าบ้านวันละพันเว้ยพอใจไหมทีเนี้ยตรงนั้นไปหางนะต้องมีคำว่าพอใจด้วยนะไม่ใช่ปืดปาดว่าขาดความพอใจไม่ได้นะเวลาขับรถก็แบ่งให้กับผู้อื่นเขา 60% เราแค่40แล้วขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยครับบอกให้ทราบไว้นะครับขับรถคนล้างพรมอะไรนะฮะใช้เป็นหลักนิดนึงเพราะว่าในนี้มีคำว่าแท็กซี่แปลว่ามืออาชีพนะครับเวลาผู้โดยสารขึ้นมาเนี่ยต้องคุยกับผู้โดยสารหน่อยอย่าเป็นงึมงับอะไรต่างๆพี่ไปไหนครับท่านก็บอกไปนู่นนี่นั่นมีทางเลือกอยู่3ทางครับหรือ2ทาง1 2 3ให้ผู้โดยสารตัดสินใจพอขึ้นปุ๊บก็กดมิเตอร์อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยมั้ยใช่มั้ยแล้วก็บอกทางเข้าไปให้เขาเลือกอยู่3ช่องทางนะจำครับจำเลยภาษาลุงออกเนี่ยใช่มั้ยฮะไม่ต้องงุบงิบไม่ต้องงุ้มงิ้มมืออาชีพมันต้องเปิดเผยแฟใช่มั้ยฮะเลือกช่องทางไหนมิเตอร์มันได้อยู่แล้วสิ่งที่จะได้ต่อไปคือทิปนี่มองให้ออกครับมองให้ขาดคือบริการนะครับใช่ไหมส่งที่หมายปลายทางให้ลงถึงที่และเวลาผู้โดยสารเขานั่งต้องสมูทให้นิ่มนวลขับรถนี่แกล้งให้คนนั่งหลังตกเบาะเมื่อไหร่ก็ได้จริงจริงใช่ป่ะถ้าจะแกล้งคนนั่งเบาะหลังผมนี่แกล้งบ่อยแกล้งใครรู้ไหมในรถมีคนเดียวในโลกแกล้งพูดมากนะปากมากนะใครก็ไม่รู้ที่ว่านะปากมากแล้วเผลอไปหัวทิ่มบ่อไปสิ้นเรื่องไปนะโลกของเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตที่จะมาชนโลกใช่ไหมคะใช่ตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าเหมือนกันนะคุณโยมโลกก็เหมือนกันมันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวของโลกเองโดยการหมุนรอบตัวเองมันจะมีแรงเวียงมันจะมีพลังพลังหนึ่งที่อยู่ออกไปให้อย่ามาใกล้กูนะโว้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจหน่อยเรื่องนี้เข้าใจหน่อยให้คิดโลกวันนี้มีชีวิตนะ
บางทีท่านบอกว่าก้อนหินมันจะหาชีวิตที่ไหนแล้วนะมีสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตโดยรวมทั้งหมดมีชีวิตอยู่นะนี่ภาษาลุงงอกแล้วชีวิตคืออะไรนะคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เนี่ยมันมีตัวหลักของภาษาจำภาษาจำภาษาลุงงอกต้องจำชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่จำสองคำควบกันนะยกมันถึงตัวเราเองตัวเราเองเคลื่อนไหวหัวใจเต้นตุบตับใช่ไหมหัวใจมันคงที่มันอยู่ในร่างกายเราแต่มันตุบตับเนี่ยเราเรียกว่าเคลื่อนไหวโอเคไหมครับส่วนตัวเราเดินไปนู่นไปกินข้าวบ้านนู้นลงบ้านนี้ไปทำงานนู่นนี่นั่นไปลงทุ่งท้องไร่ท้องนากลับมาเช้าไปก็เลี้ยงควายเข้าไปกลับขึ้นมาก็ต้อนควายเข้าอาหารของอยู่กินมาด้วยเนาะเลี้ยงควายก็ไปหาอาหารเหมือนกันนะเลี้ยงควายทำไปเล่นไปนะครับโอเคนะ ฟังให้ดีนะครับโลกเรามีระบบการป้องกันภัยกันแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นที่เขาว่าอุกาบาตผมไม่เชื่อนะให้รู้อุกาบาตชนโลก เมื่อ 2,000 ล้านปีมาแล้วไม่เคยคิดเชื่อเลยจริงทำให้สัตว์ตัวใหญ่ๆไดโนเสาร์ตายของตาหาตายกระเทียมหมดผมไม่เคยเชื่อมันหรอกที่ถ้าผมจะพออนุมานได้นะว่าคือความเจริญด้านวัตถุของมนุษยชาติเนี่ยครับมันทำลายล้างกันนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยทำลายล้างกันหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์นะสัตว์บกตายฮะหงตาหายตากระเทียมหมดร้อนแรงกันไม่มีต้นไม้ใบหญ้าเข้ามาเลยล่ะครับมันหมดนะนิวเคลียร์เนี่ยหมดนะจะบอกให้รู้ไว้นะครับหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์นะพี่นะไม่เป็นไรท่านกับผมถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นจากอาวุธนิวเคลียร์ที่มันจะลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละเราท่านต่างตั้งอะไรปักธงไว้ว่าตายเป็นคนสุดท้ายแล้วกันถ้ารอดตายก็เป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ของโลกใบนี้ก็แล้วกันดีไหมสำคัญอย่าไปตอนซะก่อนหมดทีเนี้ยรู้จักคำว่าตอนไหมโอเคไหมพี่ได้ไหมโดยมีหลุมดำเป็นตัวดูดพวกเทหะวัตถุที่จะพุ่งมาชนโลกนั้นคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับฟังใหม่ทั้ง ฟังในประโยคแรกใช้ได้นะครับคุณสิริพรนะจำด้วยครับนี่ภาษาต้องจำนะครับโลกของเรามีระบบป้องกันภัยกันแล้วกันหนึ่งในนั้นที่เขาว่าอุกาบาตดาวเคราะห์น้อยที่เขาว่าเนี่ยเศษขยะในอวกาศนะวันนี้เขาบอกว่าเศษขยะอยู่ในอวกาศเนี่ยเป็นล้านล้านชิ้นมันขึ้นไปอวกาศกี่ครั้งมาขึ้นไปทีมันก็อยู่ในแคปซูลมันได้ออกข้างนอกที่ไหนแล้วใครจะไปทิ้งเศษขยะออกไปจากนอกยานมันไม่มีหรอกโอ้ยจริงๆนะไม่คิดเอาไม่ได้นะ ใช่ไหมครับใครมันจะไปทิ้งกระป๋องนมออกไปนอกยานอวกาศอยู่ในยานก็จะไม่มีที่จะหายใจแล้วโถ่หายใจอยู่ในเกาะจะออกไปไหนก็ออกไม่ได้อยู่เนี่ยมันจะไปโยนกระป๋องเหมือนขยะอยู่ในอวกาศได้ยังไงวะถ้าโถ่เอ้ยของแค่นี้ไม่เข้าใจยังไงกับมนุษย์ชาติเนี่ยโถ่มันจะเป็นล้านๆชิ้นได้ยังไงโอ้ยเวรกรรมจริงนะนะขอให้เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยนะฟังให้ดีตัวโรคอุกกาบาตจะไปสนใจไหมนะครับโลกของเรามีระบบป้องกันภัยเหมือนกับทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองโอเคไหมครับถือเป็นหลักนี้เลยคิดแทนโลกได้โลกใบนี้ก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองนะโว้ยแล้วใครทำไมมันมาจากคำที่บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยเองครับมาจากคำนี้ที่ผมใช้กันมานานนะเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลนี่ภาษาลุงออกภาษาคิกก๊อกเนี่ยตัวคิกก๊อกเนี่ยสำคัญนะต่อไป
โดยมีหลุมดำเป็นตัวดูดพวกเทหะวัตถุที่จะพุ่งมาชนโลกนั้นคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนะหลุมดำนั้นถ้าพูดคำว่าหลุมดำมันต้องเอาคำว่ากาแล็กซี่เข้ามาพูดโอเคไหมศูนย์กลางของกาแล็กซี่ตรงนั้นนะฮะจะเรียกว่าหลุมดำโอเคไหมหลุมดำมันมีหน้าที่ดูดอย่างเดียวดูดหมดแต่พื้นแต่พื้นดูดดาวนพเคราะห์โทษไม่รู้แท้วัตถุจะเรียกมันว่าดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์จะเรียกมันว่าดาวเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปมันเข้าสู่อนาบริเวณปากหลุมดำก็หลุดเข้าไปหมดไม่มีเหลือโอเคเมื่อเวลาในกาแล็กซีทางช้างเผือกมันหมดนะโอเคไหมไอ้ดวงอาทิตย์เรามันก็จะถูกดูดเหมือนกันถ้าคิดระยะทางนะฟังให้ดีครับคิดระยะทางนะจากจุดที่เป็นหลุมดำของกาแล็กซีทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่ามาถึงโลกเรานะครับมาถึงโลกเรานะเอามาถึงดวงอาทิตย์แล้วที่อยู่กันแล้วกันนะถ้าหากว่าทั้งหมดมันมียาวอยู่ร้อยเมตรหรือว่า 100% คำว่าร้อยเมตรก็แล้วกันจากหลุมดำมาถึงดวงอาทิตย์ที่เราอยู่ดาวดวงอาทิตย์นี้ฮะหรือโลกใบนี้ก็ได้แทนค่าโลกเราเลยก็แล้วกันโอเคนะมันจะมีระยะทางเดี๋ยวนะถ้ามี100เมตรนะมันอยู่ประมาณสัก70เมตรอยู่ห่างจากหลุมดำ70เมตรโอเคมั้ยทีนี้ไอ้เจ้าเม็ดแรกที่มันอยู่ใกล้หลุมดำนั่นจะถูกดูดหมดมันเข้าหลุมดำหมดต่อมาก็เม็ดที่2เลยเนี่ยนะเม็ดคือระยะทางนะคำว่าเม็ดนะไม่ใช่เม็ดมะพร้าวมะม่วงนะโอเคมั้ยครับก็ไม่เม็ดเนี่ยอันนั้นมันเมล็ดโอเคเมล็ดมะม่วงเมล็ดลำไยส่วนเม็ดคือระยะทางในการวัดโอเคไหมครับวิธีคิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็สรุปได้ง่ายๆไม่ต้องคำนวณปีแสงเหมือนเขาว่าหรอกโอเคไหมที่มันเข้าใจง่ายนี่ไม่ดีก่อนเหรอเป็นลูกงอกเล่าให้ฟังแล้วมันจะเข้าใจง่ายนะจริงๆมันวัดไม่ได้หรอกแม้แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าโลกเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์อยู่93ล้านไมล์มันวัดยังไงจรวดอ่ะมันวัดยังไงการวัดที่ถูกต้องจริงๆก็คือวัดจากศูนย์กลางของเทหะวัตถุยี่ห้อกอจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามขอเลยว่ามันต้องวัดเนี่ยศูนย์กลางใช่ไหมถึงจะรู้ระยะห่างที่แท้จริงนะครับใช่ไหมล่ะมันถึงจะใช่ไอ้นี่มันวัดยังไงโอ้ยตัวเลขมันมั่วไปทั้งนั้นถูกใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อความมืดว่าคำว่าเนี่ยองค์กรสร้างโง่มาจากตะวันตกใช่ไหมโอเคไหมต้องเข้าใจแล้วนะหลุมดำไม่มีสิทธิ์ มันไม่ได้มาเทมาดูที่ผมโอเคพูดถึงกาแล็กซี่ไม่ได้พูดถึงจักรวาลที่เราอยู่นะคำว่าหลุมดำโอเคไหมครับอีกนานเอาเป็นว่าพวกเราเจ้าค่อยถูกดวงอาทิตย์ดวงนี้ดูดหมดถ้ามันดูดไปเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สู่ภาวะพระนิพพานเดี๋ยวนี้เหมือนกันแล้ววะดีไหมล่ะพี่นะดูก็เป็นศูนย์กลางของดวงที่มันจบเอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะไปทั้งหมดทั้งพวงเลยยิ่งดีโถเอ้ยทำไมต้องมาคิดถึงสมบัติพระสถานตัวเองมากมายกายก่อนไปเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีปะโถเอ้ยจริงๆนะเอามันคอตกเดี๋ยวนี้เลยดีพี่ผมว่าส่วนตัวผมนะโอเคต่อมานี้ก็ดูยูทูบสิครับว่ามีท่านใดบ้างที่อยู่ในยูทูบกันนะครับเฟซถามมาก็ถามมานะจะให้สักหนึ่งสองคำถามนะวันนี้ไม่ให้มากเหมือนเมื่อคืนวันก่อนเมื่อคืนก่อนโอ้โหสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่านะโอ้โหตื่นเลยปึ๊บเพราะดูสิเท่าที่ดูนี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นคำถามเลยแค่
วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำบ่าย 2-5 โมงเย็นได้ทราบว่าสุวรรณนครนะฮะแถวๆอำเภออะไรพักดีชุมพรเหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่สิพักดีชุมพรมันชัยภูมิแถวๆ2เดือน2ดาวนะครับอำเภอ2ดาวฝนตกเยอะมากนะครับน้ำท่วมคันนาแล้ว ดีโอเคดีด้วยครับฝนตกก็ชุ่มฉ่ำก็แปลว่าข้าวปีนี้ได้กินอยู่นะไอ้ที่มันล้มหายตายจากไปก็ดำแซมเอาก็แล้วกันมันจะหวานไงหวานแซมใช่ครับหรือจะทำกล้าใหม่ไม่ทันนะทำกล้ามันเจริญเติบโตไม่ทันนะต้องเอาเม็ดๆเนี่ยไปแซมไปไม่แซมไปน้ำท่วมอีกตายอีกระวังให้ดีผมว่าได้แถวเท่านั้นนะผมว่าถ้าหากว่ามีกล้าอยู่ใช่ไหมก็ถอนไปดำแซมโอเคได้อย่างนั้นได้แต่ถ้าหวานลงไปแล้วก็น้ำแช่ก็เน่าอีกโอเคนะการสวดมนต์กับการร้องเพลงต่างกันไหมคะร้องเพลงกับฟังเพลงในเรื่องฟังเพลงเนี่ยผมว่าเนี่ยเพลงยุคสมัยใหม่เนี่ยผมเรียกกันว่าไส้เดือนกัดกันไส้เดือนคลุกขี้เถ้าเพลงสมัยใหม่ก็ฟังกันนะก็ฟังเพลงผมไม่ฟังดนตรีจะดีกว่าดนตรีพวกไวโอลินพวกอะไรต่างๆก็เรียกอะไรโมสงโมสาดอะไรพวกเนี้ยมันมีเสียงเสียงดนตรีที่มันคลาสสิกคำว่าคลาสสิกเวลาฟังมันจะเหมือนกับนักร้องเวลาฟังก็จะนักร้องรุ่นเก่าๆนะครับอย่างคุณอะไร อย่างคุณอะไรแต่นะอุมาพรบัวพึ่งเลยเสียงผู้หญิงนะรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสอย่างเงี้ยถ้าฟังนะเด็กรุ่นใหม่ฟังเป็นอยู่เลยเพราะว่าทำการตลาดจนเกินไปไม่คำนึงถึงศิลปะกันเลยท่านนั่นที่บอกว่าพวกศิลปะพวกร้องนำเพลงก็คือเรื่องศิลปะเรื่องอาร์ตก็รู้อยู่แล้วเอาเข้าจริงไม่ใช่อาร์ตเพลงทุกวันยังกับเครื่องกลตีกันโป่งเป่งโป่งเป่งโป่งเป่งโอ้โหภาษายิ่งกับไม่มีอะไรล่ะไม่มีให้ขบคิดเลยใส่มันดื้อไงภาษาไม่ได้มีขบคิดก็เลยคนบ้านเราก็เลยไม่รู้จักคิดกันใส่กันดื้อเลยเอาก็เอาไม่เอาคือไม่เอาอย่างเงี้ยโอ้โหใช่ไหมฮะผมว่ามันไม่ไหวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมาจากผู้ใหญ่นี่นะครับทำให้กรอกเด็กนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้ผู้ใหญ่อย่างว่าเรื่องของเศรษฐกิจจะเอาเงินมาอย่างเดียวเป็นไงตอนนี้เป็นไงพังหมดไหมล่ะตอนนี้กลับมาถึงปัจเจกบุคคลเข้าไปแล้วเห็นไหมครับนั่นแหละก็คือเรียกว่ารู้แล้วมีสำนึกกันไหมที่เนี่ยตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ล้มหายใจจากกันไปเห็นไหมทีวงทีวีปลดคนอะไรบุคลากรไปเยอะแยะแล้วนั่นเห็นไหมแต่ตอนนี้ก็กอบโกยเอาตึง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 เห็นสังคมเป็นเหยื่อไปหมดเลยอย่างเงี้ยเห็นคนในสังคมเป็นเหยื่อไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ใช่แล้วครับคนในสังคมต้องถือว่าเป็นอะไรเป็นผู้มีพระคุณแล้วนะจะมาเห็นคนในสังคมเป็นเหยื่อหมดต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วคนที่ทำงานผ่านหน้าจอเนี่ยเห็นคนที่อยู่หน้าจอเป็นเหยื่อหมดใช่ไหมครับใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นอะไรก็เรียกภาษาเขานะเขาพูดอะไรไม่รู้เลยนะนี่ก็ภาษาโฆษณาเขาไม่ได้จำโอเคโอเคตกลงฟังดนตรีนะครับคุณสิริพรนะฮะให้ลูกหลานฟังดนตรีเสียงไวโอลินเนี่ยฮะกลองต้องให้เสียงฟังเสียงต่ำๆเด็กๆนะครับปึ่งมันจะเป็นไวเบรชั่นเด็กๆนะครับปึ่งเนี่ยหรือถ้าหากว่าเป็นโลหะก็เคาะแป้งค่อยๆอย่าเร่งนะฮะอย่าเร่งเพราะว่าเด็กจะสับสนนะครับนานๆทีเป้งเหมือนกับทางด้านเนี่ยนะ เดี๋ยว
พระจีนเหรอพระทิเบตเขาตีปังเดินเดินตีแป้งเนี่ยครับเสียงพวกนี้ฟังดีผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ต้องบรรลุธรรมระดับไหนครับผมจะรู้ได้ไงเนาะพูดแล้วโอกาสเห็นไม่มีเนี่ยมันก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นครับใช่ไหมโสดาสกิทาก็ยังโสดาเนี่ยพยากรร้อยครั้งถูก25ครั้งแล้วกันง่ายดีสกิทาพยากรร้อยครั้งถูก50ครั้งแล้วกันนะอนาคามีพูดจาล่วงหน้าร้อยครั้งถูกอยู่75ครั้งแล้วกันส่วนอรหันต์พูดจาล่วงหน้าร้อยครั้งถูกทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ไม่ต้องพูดเลยแล้วครับถูกหมดเพียงแค่คิดก็ถูกแล้วพระอรหันต์ก็เลยไม่ต้องออกปากพูดด้วยแค่คิดก็ถูกแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าโอเคไหมโอ้โหไล่เรียงขนาดได้ยินขนาดเนี้ยไม่ใช่บุญหูหรอพี่ช่วงนี้แรงมากครับผมขอแก้สถานการณ์ให้พืชสวนโดยการเปิดรายการของลุงออกให้ต้นไม้ฟังครับทำไปเถอะครับเอาบุญเปิดมันดังช้างเดินผ่านมาเปิดเสียงลุงออกไว้ช้างหยุดลองดูไหมล่ะช้างเดินผ่านมาเนี่ยเปิดดังเลยเหลียวช้างมันหยุดหยุดทำอะไรรู้ไหมหยุดฟาดงวงฟาดงาหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าคุยกันลุงงอกเกินไปแล้วเพราะเคยอ่านเจอพระบิดกว่าหากเจริญอิทธิบาท4สามารถอยู่ได้อิทธิบาท4คืออะไรเนาะวิริยะเหรอฉันแต่วิมังสาหรือเปล่าผมไม่รู้นะภาษาต้องแปลดิอิทธิบาท4ใช่เปล่าดูนะเอาใครแปลให้หน่อยนะอิทธิบาท4มันแปลว่าอะไรครับเพราะเคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกว่าหากเจริญอิทธิบาท4สามารถอยู่ได้ อ๋อแปลว่าเดี๋ยวนะคุณนัททีลูกงอคะสามารถมีอายุอยู่ได้นานกว่า500ปีได้ไหมครับหรือมากกว่านี้มันก็คงมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะอยู่ได้นานนะครับระดับพุทธเจ้าแล้วแบบนั้นนะฮะ โอเคไหมอรหันต์ก็มีสิ้นอายุไขนะครับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ามีใครอารัธนาไว้นะครับพระองค์ก็ต้องอยู่ทีนี้เป็นการต่อรองกันระหว่างไอ้มัจจุราชกับพระพุทธเจ้าไอ้มัจจุราชเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะนาทีนั้นพระอานนท์อยู่หน้าห้องพระพุทธเจ้าโอเคไหมพระอานนท์ก็ยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมถ้าพระอานนท์บรรลุธรรมก็จะรู้จักความนึกความคิดของไอ้พญามารโอเคไหมถ้าบรรลุธรรมนะจะรู้ความนึกความคิดของไอ้พญามารโอเคนะเมื่ออานนท์ยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จึงไม่รู้ว่าไอ้พญามารมันนึกคิดอะไรอยู่โอเคไหมครับมันก็เลยก้าวล่วงเข้าไปแปลว่าผ่านด่านอนนท์โอเคไหมก้าวล่วงเข้าไปถึงตัวพุทธเจ้าไอ้พญามารก็รัตนาว่าพระองค์คะเจ้าพระองค์เจ้าขาว่าไปเมื่อท่านถ่ายทอดพระอรหันต์มาเยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วแปลว่าท่านหมดวาระแล้วนะท่านก็ไปซะไปเวินๆเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่มีใครห่วงห้ามไม่มีใครขอไว้
ไม่มีใครเข้าไปห้ามเข้าใจไหมครับอานนท์ไม่รู้ก็เลยปล่อยให้อะไรไอ้มัจจุราช นะพระพุทธเจ้าก็คือเอาตามคำขอไอ้มัจจุราชแล้วกันไม่มีใครมาห้ามนี่โอเคไหมอยากเธออยากจะให้ปันไปไอ้มัจจุราชเลยให้กูก็ไปได้เหมือนกันแหละนี่โอเคไหมพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปตามปารันถ้าขอไว้ก็คงจะ500,000ปีรุ่นแหละหรือหลายพันปีก็แล้วแต่นะถ้ามีใครขอไว้นะทีนี้กลับมาถึงไอ้มัจจุราชกับพระอรหันต์ที่เนี่ยไอ้พระอรหันต์ก็เล่นกับพระอรหันต์ที่มีความสามารถพิเศษที่เนี่ยนะเจอหมาเน่านี่ไงนะอะไรอุปคุตหรือเปล่าหรือชื่ออะไรไม่รู้แล้วสู้กันไปเจอหมาเน่านี่ไงพวกพญามารเนี่ยไอ้มัจจุราชพญามารใช่ไหมสู้พระรันไม่ได้หรอกพระรันเขาเนื้อกว่าเยอะแต่พระรันผู้นั้นต้องมีฤทธิ์นะที่ว่าเนี่ยต้องเป็นบุญฤทธิ์ที่จะไปสู้เขาได้นะครับสู้กับพญามงพญามารสู้กับราหูราหอยสู้กับไซตอนซาตานได้โอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันในเรื่องพวกนี้บ้างก็ดีเหมือนกันเข้าใจตรงกันบ้างก็ดีเหมือนกันโอเคไหมครับจบตรงนี้ลุงครับหากว่าเราเข้าไปบวชเป็นพระภิกษุการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจะต้องเน้นอะไรพิเศษไหมครับหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเน้นพิเศษ หิวตอนเย็นทำไงออกกินจะเข้าไปทำไงล่ะ ใช่ไหมก็หิวก็กินเอาไว้ทำไมล่ะเรื่องกินนะใช่ไหมล่ะกินข้าวไปไหนก็กินน้ำสิใช่ไหมใช่ไหมล่ะเอาจริงๆไม่พูดเล่นนะไม่รู้สำหรับทางผมหิวก็กินผมจะไปถือสาหาแมวที่ไหนแล้วแต่ฟังกันดีนะครับเมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินอันนี้ก็สำคัญนะเมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินปล่อยให้ความหิวผ่านไปก่อนสัก2หรือ3 4 5ชั่วโมงแล้วจึงกินหลังจากกินแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้อะไรนี่อธิบายความนี้ให้ฟังว่าวันหนึ่งเวลานั้น20กว่าปีมาแล้วล่ะครับลุงออกก็ไปบวชไปบวชไม่บอกใครนะบวชฉลองโบสถ์ที่บ้านเลยบ้านเข้าบ้านข้าวใช่ป่ะไอ้น้องไผ่ไผ่ล้อมก็แล้วกันจำชื่อหมู่บ้านยังไม่ได้คลองไผ่ล้อมโอเคอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิบวชเพื่อฉลองโบสถ์อธิษฐานว่าขอเป็นนาคตัวแรกนั่นแหละครับพอบวชเสร็จตอนเย็นพระวิธีไหมใช่ป่ะเย็นหรือเช้าผมเป็นเช้ามั้งเที่ยงเย็นคนหัวไปแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเช้าเที่ยงพอบวชเสร็จแทนที่จะนอนวัดไม่เอาแล้วไปถ้ำเลยเนี่ยได้น้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีเขาถ้ำอยู่ได้สองคืนสองวันสองคืนก็แปลว่าถึงเวลาหิวอย่าเพิ่งกินนะลุงงอกไม่รู้ก็ได้ความนี้มาก็ใครไม่หิวล่ะน้ำหนึ่งขวดกับกล้วยหนึ่งหวีก็สองวันสองคืนน่ะก็อยู่ได้แล้วกันอย่างเงี้ยก็เลยได้ความนี้มาเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินให้ปล่อยให้ความหิวผ่านไปก่อนแล้วจึงกินจากนั้นจะรู้ว่าได้อะไรเป็นความจำเป็นได้นะครับทางตะวันตกองค์กรสร้างโง่ถึงเวลาต้องกิน ต้องกินเวลาเช้าต้องกินให้กินเวลาอื่นก็ไม่เอาโถยมาใครจะตายเร็วกันเนี่ยใครตายเร็วแต่ช้ากว่ากันดีกว่าผมไม่สนหรอกเพราะฉะนั้นองค์กรช่างโง่อย่าวุ่นวายกับมันเอาของแท้ๆดีกว่าเอาธรรมชาติดีกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่ซื้อหลักธรรมชาตินะพี่นะอย่าไปพูดถึงมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินอย่าพูดถึงมัน
ินช้างกินม้าเข้าไปมันเป็นรูปสลายปุ๊บเป็นพลังงานใช่ไหมกินอะไรก็ได้สลายปุ๊บเป็นพลังงานเอาพลังงานมาใช้ต้องคิดอยู่ในกรอบนี้นะพี่เอ๋ยแล้วจะมีอายุยืดยาวยืนนานจะกี่ปีก็จะลืมหยุดหายใจก็แล้วกันใครมาจะลืมงับอากาศตามสไตล์แต่ตัวแม่เข้าไว้นั่นมันจะได้โอ้ยบอกก็จะชัดอยู่นี่พี่ค่อยๆทำนะคุณสุรวิทย์ว่าไปนู่นโอเคจบนะดูเวลาแล้วได้พอมาประคุณวันนี้พอมาประคุณแล้วนะถือว่าบ้านใครบ้านใครเติมเชื้อเพลิงให้ดูนะวันนี้ไม่ได้เติมเชื้อเพลิงเลยไปได้ไปรอด ใช้ได้สักวันจะเติมหยุดเติมสักเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นปีอยู่สิเพราะว่ามันใช้เชื้อเพลิงแบบไฮบริดมาเยอะแล้วไงไฮบริดเชื้อเพลิงไฮบริดมันงอกก็พลันงอกเลยเชื่อเรื่อยเกินอ่ะพรุ่งนี้เช้าก็จะทำมาหากินเลยประกอบสมาชีพประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ต้องทำนะพี่เอ๋ยไม่ทำไม่ได้นะผมบอกว่าภายใน2ปีเนี่ยนะพยายามรักษาลมหายใจนะครับไม่มีหนี้ก็อย่าสร้างหนี้นะมีเท่าไหร่กินเท่ากับเท่านั้นโอเคไหม อย่าไปกินเกินมีระยุ่งนะใช้เกินมีระยุ่งนะโอเคนะว่าเดี๋ยวเขาอินเขาเป็นเองหรือเปล่าเนี่ยลุงหมอก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้นั่นใครเขาให้กินก็กินทุกวันไม่มีใครเอาอะไรมากินก็ไม่กิน มีน้ำก็ใส่อักไปตามเกิดตามมีก็ขอให้ทำงานตามปกติขอให้พอกินพอใช้ด้วยกินแล้วใช้ด้วยขอแล้วพอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินขันที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบมุนทุกเก้าที่เดินก็ลาไว้ก่อนส่วนไหนก็ตามที่มีสิ่งที่ไม่ดีเนื้อในตัวนะฮะคนไหนยังติดเวรติดกรรมอยู่อธิษฐานคำว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้าคำว่าข้าพเจ้าแปลว่าท่านนะไม่ใช่ผมนะไปให้หมดไปอยู่กับลุงหงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวนึกอยู่แค่นี้เดี๋ยวก็มาหาลุงหงอกเองแล้วของไม่ดีด้วยนะจะมาแล้วของดีจะลุงหงอกเข้าไปแทนคือเซตอัพเข้าไปสิส่วนนี้ก็ไปลึกๆเปิดเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรนทุรนเหมือนทุกการที่เดินทางนั้นตามบกทางอากาศพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรสามสหายเขาจะทำงานของเขาเองเด้อสิบอกให้เอวังก็วิทยากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาภูแตงกิ้วเวดีบีจบข่าวครับผม